ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูไปขอช่วยเมื่อไรเธอจะเจอฉันแคนครับทำไรเนี่ยทำดอกไม้ร่วงครับจัดให้มันดีๆดิครับได้ครับเมื่อกี้คุยอะไรกันกับคุณหลวงอ่ะเราผ่านมาได้ยินนะแต่เราไม่กล้าเข้ามาเพราะคุณหลวงไม่ค่อยชอบพี่หน้าเราเท่าไหร่คุณหลวงชอบกินข้าวหลามครับทำไมคุณหลวงจานนี้ได้อร่อยโอเคครับนี่แคนกินต่ออ่ะนี่เปิดเบิ้ลมือแล้วมันกินได้เลยเฮ้ยว่าไงครับคุณจันเฮ้ยนายเป็นเพื่อนเราเราไม่ถือตั้งนานด้วยกันเลยเราไม่ใช่ไอ้ท่านอย่างนั้นเฮ้ยเขาหลอกเลยเฮ้ยเขาหลอกเลยครับยังไม่อย่างนั้นคุณหลวงอ่ะว่าไงครับท่านอ่ะไม่ชอบเราท่านอ่ะไม่ชอบจันครับเคนอะเงี้ยเนี่ยเคนเงี้ยเนี่ยเคนอะคำนี้เลยเคนต้องช่วยเราพูดด้วยเลยเออนะคุณหลวงก็ไม่ชอบเคนเหมือนกันครับเมื่อกี้ทำไมอะคุณหลวงก็เอาข้าวเหนียวยัดปากเคนเหมือนกันครับคุณหลวงให้ผมกินถั่วดำครับโอ้ดีไม่โดนอัดถั่วดำกินถั่วดำมาดีแล้วถ้าโดนอัดนี่โอ้โหได้ข่าวว่าคุณหลวงหื่นอยู่ด้วยครับโอ้โหชอบกินเขาเมียเยอะคนนี้เขาเมียเยอะเมียเยอะเมียเยอะครับเมียเยอะครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเคนเดี๋ยวจันพาไปเคนพาจันเคนพาเราไปเที่ยวสะพานควายเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคุณจันครับผมมันก็เย็นแล้วครับจันผมว่าคุณจันไปอาบน้ำผมดีกว่าต้องไปอาบน้ำด้วยกันด้วยใช่อาบน้ำไปอาบน้ำแถวสะพานควายคุณจันเด็ดมากที่นี่มันเด็ดยังไงอ่ะเลียตั้งแต่หัวนิ้วโป้งเท้ายันมาหัวผมเนี่ยไอ้บ้านี่เข้าสายลำนกแล้วเอ้ยใช่จันไม่ใช่จันไม่ใช่คนอย่างนั้นดิไม่เขาที่นั่นที่ร้านหมามันเยอะอ๋อคืออะไรคือร้านหมามันเยอะที่เราจะไปอาบน้ำกันนะครับจันคือเราไปอาบน้ำกันเราได้สดชื่นเราไปเที่ยวกันดีกว่าอ๋อเอางั้นเลยนะครับไปเที่ยวกันดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยครับไปเที่ยวสะพานควายนะไปเที่ยวครับไปลองไปดูลองไปดูเคนพาเราไปนะครับเดี๋ยวพาไปครับเคนพาไปนะจันครับเดี๋ยวผมบอกคุณจันแค่นี้นะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาเห็นนะฮะเราก็ไปอาบน้ำกันมาด้วยอะไรต่อมีอะไรหอมไม่หมดเลยเดี๋ยวผมลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เคนเคนเคนจันเคนไปจันไปไหนมาเนี่ยเอาแก้วไปไหนมาจันแก้วจ๋าไหนจันดูสิกินอะไรมาเนี่ยเคนพาเราไปเที่ยวมาไหนดูสะดือสิโอ้จันเติมซิกแพคให้เหรอเออแก้วแก้วไปไหนมาแก้วไม่ใช่จันน่ะเคนน่ะเข้าใหม่จันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยตอนนี้เคนพาเราไปเปิดหูเปิดตาไงจันจันไปเปิดหูเปิดตาแล้วเนี่ยเรื่องคุณบุญเรื่องกับคุณพ่อจะส่งจันไปเรียนเนี่ยจันได้เตรียมตัวหรือยังจันอ่านหนังสือแล้วจันจันไปเที่ยวล่ะไม่จันทำอย่างนี้บ่อยใช่ไหมจันไม่บ่อยเวลาจันทำอย่างเงี้ยจันบอกคนที่บ้านว่าไงจันไม่บอกใครจันบอกทำไมอ่ะบอกเขาก็รู้ดิเอาเหรอจันไม่บอกเขารู้แล้วนะตอนนี้เอารู้ก็รู้ไปเลยจันไม่สนใจอยู่แล้วแต่จันสนใจอย่างเดียวคือจันตัดกระดิ่งแก้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แบบแก้วจันอ่ะรักแก้วเลยดีกว่าขอแค่แก้วอ่ะช่วยพูดกับคุณหลวงให้หน่อยเพราะจันอ่ะจันอยากไปเมืองนอกมากจันอยากเรียนแต่ว่าจะทิ้งแก้วไปได้ยังไงล่ะถ้าเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หร
จแก้วไปด้วยไหมล่ะแก้วจันช้าแก้วตีนะจันไปแก้วปะล่ะแก้วไปจันปะล่ะต้องบอกคุณพ่อก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่จันคุยเลยจันคุยเลยจันคุยเลยเกรงใจคุณแม่กับคุณพ่อเอ๊นั่นวันหนูแก้วลูกสาวแล้วก็สิ่งอะไรก็ไม่รู้แก่ๆไม่เสียใจไม่รู้ในการแก่ๆเด็กๆไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันเรื่องของหนูคุณแม่เดี๋ยวคุณหลวงมาเห็นแล้วนะก็ช่วยคุณพ่อสิอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เดี๋ยวจะมาเป็นผู้เราเป็นผู้หญิงแล้วก็นี่ก็เป็นผู้ชายเอ้ามาตีได้ไงคุณแม่ตีจะเป็นแม่ก่อนนะนี่แล้วตอนนี้มันก็เพลาประมาณตีหนึ่งกว่าก็ชอบมันสิหลานเดี๋ยวนี่ใครบอกว่ามาอยู่ตรงนี้ลูกแก้วก็เหมือนกันบนเพดานนี่ไม่ไปไปยืนค้ำหัวลูกแล้วคุณแม่ต้องไปยืนอยู่ตรงนี้ทำไมนี่จะบอกว่าบนเพดานก็มีมาแอบทำไมตรงนี้เดี๋ยวคุณหลวงมาเห็นเข้านะครับคุณว่าเหรอคุณว่าสวัสดีครับคุณว่าแม่คุณแม่พูดมาเดี๋ยวแม่จะเป็นขื่อเพดานว่าที่ทำมาหมดแล้วใช่หรอมันไม่เหลือที่แล้วลูกจะต้องมาตรงนี้แก้วแก้วแก้วเยอะแล้วแก้วเยอะแล้วแก้งคือเลยเหรอบ้าแก้วจังนะเมาเอางี้ว่ะแก้ววันนี้มันเพลาประมาณหนึ่งตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจันจะพาแก้วไปเที่ยวต่อแก้วไปกับจันนะคุณแม่แล้วอย่าบอกคุณแม่เด็กๆไม่คุณแม่ก็ไม่ได้ยินเลยก็บอกว่าอย่าบอกคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไม่ได้ยินเดี๋ยวไปกับแก้วต่อเอ้ยไปกับจันต่อแก้วนะไปโอเคมาเป็นสาวเป็นแซ่บไม่สนใจหรอกไม่สนใจเด็กสมัยนี้คนนึงก็หลานคนนึงก็ลูกดูมันทำสิแล้วคุณหลวงจับได้นะมันต้องโดนเครียดให้หลังลายแน่นอนแม่ละครกำลังสนุกเลยนะครับแต่เวลาหมดซะก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ